บุญส่งน้ำหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสงกรานต์มีกำหนดทำในเดือนเมษายนถือเป็นเดือน5ของไทยโบราณจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญเดือน5และยังถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อนด้วยในฮี่12ของอีสานก็ให้ความสำคัญกับงานประเพณีนี้เช่นกันสำหรับมูลเหตุของการกระทำบุญในเดือนนี้มีเรื่องเล่ากันเป็นตำนานว่าเศรษฐีคู่ผัวเมียไม่มีบุตรจึงไปบวงสรวงขอลูกพระอินทร์ให้ธรรมบาลเทพบุตรจุติลงมาในท้องภรรยาของเศรษฐีเมื่อธรรมบาลประสูติแล้วเจริญวัยได้เรียนจบไตรแพทย์จนได้เป็นอาจารย์สอนทำการมงคลแก่คนทั้งหลายเวลาต่อมากบิลพงศ์ในเทวโลกต้องการที่จะทดสอบปัญญาของธรรมบาลบัณฑิตจึงได้ลงมาถามปัญหาเกี่ยวกับสิริหรือสีของคนเราในแต่ละช่วงเวลาว่าสีหรือสิริของคนเรานั้นอยู่ที่ไหนบ้างโดยให้สัญญาว่าถ้าธรรมบาลบัณฑิตแก้ปัญหาได้ภายใน7วันจะตัดศีรษะของตนบูชาปัญญาของธรรมบาลบัณฑิตแต่ถ้าธรรมบาลแก้ปัญหาของกบิลพงศ์ไม่ได้ก็จะต้องตัดศีรษะของธรรมบาลบูชากบิลพงศ์ด้วยเช่นกันสำหรับปัญหาที่ถามกันนั้นมีอยู่3ข้อก็คือ 1. ตอนเช้าสีหรือสิริของคนเราอยู่ที่ไหน 2. ตอนสายหรือตอนเที่ยงสีหรือสิริของคนเราอยู่ที่ไหน 3. ตอนเย็นหรือตอนค่ำสีหรือสิริของคนเราอยู่ที่ไหนคำถามนี้สร้างความลำบากใจแก่ธรรมบาลมากเพราะเขาไม่รู้คำตอบเลยยิ่งใกล้วันนัดหมายก็ยิ่งเกิดความกระตุ้นกรุ่มเลยต้องสั่งลาลูกเมียหนีเข้าป่าไปตายเอาดาบหน้าจนกระทั่งความเหน็ดเหนื่อยทำให้ธรรมบาลนอนพักหมดอะไรตายอยากอยู่ที่ต้นไม้ในป่าแห่งหนึ่งบังเอิญที่นั่นมีนกอินทรีสองผัวเมียที่สร้างรังบนต้นไม้ต้นนั้นกำลังคุยกันถึงอาหารที่จะไปออกหากินโดยฝ่ายนกตัวเมียถามนกตัวผู้ว่าพรุ่งนี้จะไปหากินหรือหาอาหารที่ไหนนกตัวผู้ก็ตอบว่าพรุ่งนี้จะไม่ไปหาอาหารไกลรอกินธรรมบาลดีกว่าเพราะพรุ่งนี้กบิลพงศ์จะตัดคอธรรมบาลบัณฑิตเพื่อเส้นคำถามที่ตอบไม่ได้และด้วยความสงสัยนกอินทรีตัวเมียจึงได้ถามปัญหาที่กบิลพงศ์ถามธรรมบาลฝ่ายนกตัวผู้รู้คำตอบก็บอกจนหมดทำให้ธรรมบาลผู้นอนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นทราบและเข้าใจถึงคำตอบนั้นพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันนัดหมายกบิลพงศ์ได้มาทวงคำตอบจากธรรมบาลและธรรมบาลสามารถแก้ปัญหา3ข้อได้อย่างถูกต้องว่า 1. ตอนเช้าสีหรือสิริอยู่ที่ใบหน้าคนเราจึงตื่นตอนเช้าขึ้นมาเพื่อล้างหน้ารวมถึงแปรงฟันด้วย 2. ตอนสายหรือเที่ยงสีหรือสิริของคนเราอยู่ที่หน้าอกในช่วงเที่ยงจึงต้องเอาน้ำเย็นหรือน้ำหอมประพรมหรือรูปหน้าอก 3. ตอนเย็นหรือตอนค่ำสีหรือสิริอยู่ที่เท้าคนเราในตอนกลางคืนหรือก่อนเข้านอนก็ต้องล้างเท้าก่อนจึงจะเข้านอนเมื่อการเป็นเช่นนี้กบิลพงศ์จึงต้องตัดศีรษะเพื่อเป็นการบูชาปัญญาของธรรมบาลตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่ศีรษะของกบิลพงศ์นั้นศักดิ์สิทธิ์มากถ้าวางไว้บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้ไปทั่วทั้งแผ่นดินถ้าโยนขึ้นไปในอากาศฝนก็จะแล้งถ้าทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำก็จะเหือดแห้งดังนั้นก่อนที่จะตัดศีรษะกบิลพงศ์จึงได้เรียกธิดาทั้ง7ของตนเอาพานมารองรับเสียรและสั่งเสียลูกสาวทั้ง7ว่าให้เอาเสียรของพ่อหลังจากที่ตัดแล้วไปแห่รอบเขาพระสุเมนแล้วก็นำไปตั้งไว้ที่ยอดเขาไกรลาศพอถึงกำหนดขอบปีนางเทพธิดาทั้ง7จงผลัดกันเชิญเอาศีรษะของพ่อมาแห่รอบเขาพระสุเมนแล้วแห่กลับไปยังเทวโลกและลูกสาวทั้ง7ของกบิลพงศ์ก็ได้ปฏิบัติตามที่พ่อสั่งเสียทุกประการคนอีสานตลอดจนคนไทยจึงได้ถือเอามูลเหตุที่กล่าวมาแล้วเป็นการเริ่มต้นของการทำบุญสงกรานต์หรือบุญเดือน5ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมก็คือวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีก่อนวันสงกรานต์ชาวบ้านจะนำพระพุทธรูปในบ้านของตนเองลงมาจากหิ้งพระเพื่อที่จะส่งน้ำในวันที่13เมษายนโดยมีความเชื่อว่าให้ปกปักรักษาคนในบ้านทำให้ร่มเย็นเป็นสุขวันที่12เป็นวันเตรียมงานในช่วงเช้าโดยผู้นำหมู่บ้านจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านไปวัดเพื่อเตรียมสถานที่จัดโต๊ะที่จะทำพิธีส่งน้ำพระและลานก่อกองทรายภายในวัดวันที่13ตอนเช้าจะทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
ประมาณบ่ายสองพระสงฆ์ที่วัดจะตีกรองเพื่อนัดให้ชาวบ้านจัดหาน้ำอบน้ำหอมและดอกไม้ธูปเทียนไปรวมกันที่วัดเพื่อไปส่งน้ำพระพุทธรูปที่วัดในประเพณีอีสานระบุว่าการส่งน้ำพระพุทธรูปก่อนจะเอาพระพุทธรูปลงตั้งแปลงสถานไว้ก่อนจัดเป็นหอน้อยๆกลางแจ้งวางสนามจากนั้นก็เอาน้ำหอมที่เตรียมมานำส่งพระพุทธรูปส่งแล้วก็เอาน้ำนั้นมาลูบไล้ตัวถือว่าเป็นการชำระเพื่อให้หายจากความโศกเศร้าและการเจ็บไข้ได้ป่วยจากนั้นพอกลับมาจากวัดก็จะนำเอาน้ำมาส่งพระพุทธรูปที่บ้านของตนด้วยตอนค่ำชาวบ้านอาจจะมีการใบสีสู่ขวัญพระพุทธรูปและใบสีสู่ขวัญพระสงฆ์ที่วัดด้วยวันที่14เมษายนวันรวมญาติรดน้ำดำหัวและไปสวมกระดูกของญาติที่ล่วงลับไปแล้วบางที่มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนั้นยังมีการสงของศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นของมงคลของแต่ละบุคคลอีกด้วยในช่วงงานสงน้ำนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัดก่อเจดีย์ทรายหรือชาวอีสานเรียกกันว่าพระทรายคือทรายที่ก่อเป็นกองแล้วเอาธงผ้าธงกระดาษไปปักไว้บนยอดและรอบๆโบราณอีสานเรียกว่ากองประทายหรือกองประทรายตรงกับภาษาบาลีว่าวรุกะเจตียังซึ่งแปลว่าเจดีย์ทรายมูลเหตุของการก่อเจดีย์ทรายนั้นมีเรื่องเล่าในหนังสือธรรมบทว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปถึงหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำใกล้เมืองพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นทรายขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องและมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงได้กวาดเอาทรายมากองบูชาพระรัตนตรัยนับได้ 84,000 กองเท่ากับจำนวนที่เกี่ยวข้องกับหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอดช่วงที่บำเพ็ญพุทธกิจครั้นแล้วจึงได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของการก่อเจดีย์ทรายจำนวน 84,000 องค์หรือเจดีย์ทรายเพียงองค์เดียวก็ได้อานิสงส์มากถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดเป็นมนุษย์สมบัติเพียบพร้อมโดยอาศัยเหตุที่การก่อเจดีย์ทรายมีอานิสงส์มากคนอีสานโบราณจึงนิยมก่อพระทรายหรือเจดีย์ทรายเป็นประเพณีจนทุกวันนี้บุญส่งน้ำถือเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อขอเข้ามาพระสงฆ์ที่ได้ล่วงเกินและขอเข้ามาผู้สูงอายุในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินท่านเมื่อทำแล้วก็รู้สึกสบายใจทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่12คลอง14ของอีสานอีกด้วยในระหว่างเทศกาลสงกรานต์นี้ก็จะมีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบุญส่งน้ำหรือสงกรานต์ที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ